สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวนะครับวิธีการแก้ปัญหาชุดปั๊มนะครับ12โวลต์แห่ง50วัตต์ชุดนี้ที่ขายดีมากๆของทางร้านนะครับแต่ปัญหาที่ลูกค้าเจอก็คือนะครับสายจากตัวปั๊มเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพียงแค่ 90% เท่านั้นเองถ้าเกิดเราใช้งานจริงบางทีบ่อเราอยู่ไกลจากตัวที่เราวางแผงโซลาร์เซลล์ตัวปั๊มต้องแช่ไปในน้ำนะครับดังนั้นทางร้านก็เลยช่วยลูกค้าแก้ปัญหานี้โดยการนะครับเราสั่งผลิตตัวสายขยายตัวนี้นะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับเป็นหัวเปลือยด้านนึงแล้วก็เป็นหัวแจ็คตัวเมียด้านนึงนะครับอีกด้านนึงจะเป็นหัวตัวผู้นะครับพร้อมสายเปลือยนะครับแล้วเราจะมาสอนวิธีการใช้งานสายเปลือยตัวนี้นะครับที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเพื่อนำมาใช้กับตัวเจ้าชุดปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการต่อใช้อะไรแล้วก็ทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับสายตัวนี้นะครับผมจะวางอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องมีก็คือเทปพันสายไฟสีดำที่มีกันอยู่ตามบ้านอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้เทปสีดำตัวนี้มาใช้พันสายไฟเพื่อต่อขยายตัวสายไฟตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คัตเตอร์ครับตัวไขควงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรามีกันอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับเป็นแผง50วัตต์นะครับปกติเนี่ยแผงไปถึงลูกค้าเราจะปิดบล็อกแบบนี้ให้ลูกค้าสไลด์ออกมานะครับพอสไลด์เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยผมมีต่อตัวเจ้าสายตัวนี้เอาไว้นะครับก็คือตัวสายตัวเนี้ยคือสายที่ทางลูกค้าซื้อจากที่ร้านนะครับเดิมเนี่ยเราจะเอาสายจากตัวปั๊มเนี่ยต่อตรงเข้ากับตัวแผงเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อลูกค้าต้องการสายที่ยาวมากขึ้นนะครับจาก90เซนเนี่ยเป็นประมาณ5เมตรนะครับสายที่ยาวขึ้นตรงนี้ก็จะใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นในแต่ละหน้างานนะครับโดยที่เราทำแจ็คสำเร็จเอาไว้แล้วนะครับด้านที่เป็นตัวเมียนะครับเราจะมาใส่บล็อกด้านหลังแผงแล้วก็ตัวสายไฟตรงนี้นะครับเป็นสายทองแดงถ้าตัวปลอกตัวนี้นะครับตัดไว้สั้นเราสามารถปลอกเพิ่มได้โดยการใช้ตัวคัตเตอร์ตัวนี้นะครับปลอกเพิ่มแล้วเราก็พันนะครับพันให้เนียบแบบนี้เลยแล้วก็คลายตัวน็อตออกมาก่อนนะครับตัวทองแดงทางร้านจะแนะนำให้คล้องเอาไว้นะครับกับรูเจ้าตัวน็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะพื้นที่จะมีน้อยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูครับใส่คล้องให้อยู่ด้านในรูนะครับแบบนี้แล้วเราก็ใส่ตัวน็อตได้เลยนะครับหลักการก็แค่ให้ตัวน็อตกับตัวแผ่นตัวนี้นะครับหมุนล็อกให้สนิทเท่านั้นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับวิธีการดูนะครับ2ฝั่งเขาจะมีเขียนอยู่นะครับดำลบแดงบวกนะครับเดี๋ยวให้กล้องสกรีนมาดูตัวสกรีนตรงนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยเราเอียงแผงเห็นไหมเอ่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นบวกนะครับตรงนี้ที่เขียนลบปกติขั้วก็คือดำลบนะครับสีดำลบแดงนะครับบวกให้ตรงนะครับตรงเสร็จปุ๊บเราก็ปิดบล็อกนะครับปิดบล็อกสไลด์ปิดบล็อกเลยปุ๊บเราก็จะได้ด้านที่เป็นฝั่งตัวเมียแล้วนะครับสายก็ยาวประมาณนี้เลยส่วนด้านที่เป็นฝั่งตัวผู้นะครับที่ลูกค้าได้รับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านที่เป็นตัวผู้สั้นๆแบบนี้นะครับเราจะมาต่อกับตัวปั๊มนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาเสียบแจ็คกับตัวแผงนะครับเราจะเสียบคาแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกกันน้ำนะครับแล้วก็กันฝุ่นละอองนะครับอีกทีนึงนะครับส่วนด้านนี้ครับที่เป็นด้านเปลือยผมต่อไว้ให้ดูก็คือเราใช้เทปพันสายไฟเนี่ยต่อไว้แล้วแดงเจอแดงนะครับดำนะครับจะมาเจอกับตัวน้ำเงินนะครับซึ่งขั้วแดงนะครับคือขั้วบวกขั้วดำคือขั้วลบนะครับตัวดำหรือน้ำเงินก็คือขั้วลบนั่นเองนะครับปอกเจ้าตัวทองแดงให้ยาวขึ้นมาสักประมาณ1เซนก็ได้นะครับแล้วก็พันให้สนิทนะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟครับพันเจ็บวิธีการต่อสายไฟในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นสายสำเร็จรูปนะครับซึ่ง
ต่อค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องไปซื้อหากรอกสายที่ทำเองนะครับอันนี้มันทำง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าเยอะนะครับแค่นี้เองเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะได้สายนะครับยาวๆแบบนี้เลยนะครับยาวประมาณ5เมตรเราสามารถแกะสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องกรอกสายมาให้ดูนะครับความยาวของเจ้าตัวสายไฟเขาเนี่ยครับเราสามารถเอาตัวแผงนะครับไหนเพื่อรับแสงนะครับแล้วก็เอาตัวปั๊มนะครับไปวางจุ่มน้ำรับแดดนะครับไม่ใช่รับแดดเอาไปวางจุ่มน้ำนะครับเพื่อดูดน้ำต่อกับสายยางประมาณ1นิ้วตัวแผงแล้วก็ไปรับแดดเต็มที่ได้เลยเดี๋ยวเราไปเทสกันจริงๆกับตัวแดดด้านนอกนะครับว่าตัวสายเนี่ยหลังต่อแล้วทำงานได้จริงๆไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราต่อตัวปั๊มนะครับกับตัวสายนะครับสังเกตว่าตัวปั๊มก็ยังทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวน้ำนะครับผมลองทำให้ดูนะครับใส่น้ำออกมาดูดได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เราสามารถต่อสายตรงนี้นะครับออกไปยาวนะครับประมาณ5เมตรนะครับตอนนี้แผงเราอยู่กลางแจ้งแต่ตัวปั๊มเราอยู่ในที่ลมก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็ความแรงของน้ำก็ประมาณนี้น้ำได้หมดถังนะครับเร็วมากนะครับก็ใครที่กำลังมองหาเจ้าตัวปั๊มนะครับเป็นปั๊มแช่แล้วก็ความยาวสายเป็นปัญหาสามารถใช้ตัวสายต่อขยายตัวนี้ใช้ร่วมกับปั๊มตัว DC 12โวลต์แผง50วัตต์ของ XL Solar ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ